สวัสดีค่ะ Handmade by อุนศรี Channel ค่ะวันนี้ทำดอกนี้ดอกซิกแซกจะได้เป็นใบก็ได้เป็นช่ออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีความยาวก็เลยต้องมองสูงนิดนึงอันนี้ทำไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะคะอุปกรณ์ก็มี2อย่างนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเริ่มต้นนะคะพลิกใบขวาไปทางซ้ายค่ะแล้วก็พลิกใบซ้ายทบไปทางซ้ายเหมือนกันกลับข้างนะคะกลับข้างพลิกใบด้านบนขึ้นนะคะยาวนิดนึงนะก็เอาใบล่างขึ้นมาทบนะคะแล้วก็พลิกใบบนทำให้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็ใบล่างขึ้นมาปิดแบบนี้นะคะจะทำให้ดูช้าๆนะคะใบมันเริ่มช้ำแล้วมันนานไม่ได้นะหยิบนี้นะมันมีสองใบคู่เห็นไหมคะก็หยิบใบบนพลิกขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้แล้วก็หยิบใบล่างขึ้นมาปิดแค่นี้ปิดปุ๊บก็หยิบใบบนทำเป็นสามเหลี่ยมแต่รอดใต้แกนนะคะเห็นไหมพยายามจับด้วยจะแต่งให้มันแหลมนิดนึงแล้วก็เอาใบบนนะคะพลิกไว้ข้างบนปิดเห็นไหมประกบแล้วก็กลับข้างจัดนิดนึงให้มันแหลมพยายามจัดนิดนึงทำเหมือนเดิมค่ะทำซ้ำเน้นตรงนี้เน้นตรงปลายนี่ให้แหลมมันก็จะออกมาสวยนะคะแล้วก็กลับข้างทำซ้ำลักษณะเดียวกันทุกลายนะคะจะไปกลับมาแต่ว่าตัวเดิมทำเหมือนเดิมเราจะเน้นหันมาทำที่ข้างขวานะคะพอดีถนัดแบบนี้กลับข้างมาทำนี้ใครมองไม่ทันแต่ช้าลงดัดแปลงเอาใบอื่นทำได้นะเพราะว่าใบจากมันเป็นพืชเฉพาะถิ่นมันไม่ได้มีทั่วไปนะคะเอาใบมะพร้าวใบปาล์มใบตาลใบอะไรที่มีแกนหรือว่าไม่มีแกนจริงๆที่ปิ้นยังทำได้แหละเอามาผูกกับเส้นลวดนะคะลักษณะนั้นก็น่าจะได้นะเกือบเสร็จแล้วค่ะอีกนิดนึง
พราะนี่ตัดมาตั้งแต่เช้าเริ่มเหี่ยวแล้วมันไม่ค่อยทนใบไม้แต่เราก็อยากสร้างสรรค์ผลงานออกมาดีกว่าทิ้งมันไปไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสร้างมูลค่าให้มันได้มันเริ่มเล็กๆก็จะทำยากเป็นงานที่มันจะหมดหมดแล้วค่ะ